สวัสดีครับผมพลพศวรรณพิญโยชีพครับหรืออ้างอีซูช็อปครับจุดเริ่มต้นของอีซูช็อปจริงๆเราเริ่มต้นจากการซ่อมพวกเครื่องจักรในนิคมอุตสาหกรรมนะครับจนถึงตอนนี้เราก็มาทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการเพิ่มสมรรถนะให้กับเครื่องยนต์ทั้งเบนซินและก็ดีเซลครับผมต้องไฮลักซ์ลีโว่ผมมองว่าไฮลักซ์ลีโว่เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพดีมากเครื่องยนต์หนึ่งเลยนะครับแต่ว่ามันมีประเด็นว่าไม่มีใครเนี่ยหยิบออกมาทำสักเท่าไหร่เราก็เลยรู้สึกว่าโปรเจกต์นี้ท้าทายในโปรเจกต์แรกโปรเจกต์นี้นะครับเราตั้งเป้าว่าเครื่อง GD 2400 CC เนี่ยนะครับเราอยากได้แรงม้าที่ล้อนะครับ250แรงม้าอุปกรณ์ที่ใส่ไปในรถยนต์คันนี้นะครับก็ต้องเริ่มจากความสวยงามด้านนอกก่อนนะครับก็จะเป็นชุดแต่งจาก PSP นะครับไม่ว่าจะเป็นโป่งเย็บนะครับแล้วก็มีความสวยงามนะครับฝาคาร์บอนเกฟล่ารวมถึงภายในเนี่ยอันนี้รับรองว่าสวยและแปลกแน่นอนก็คือว่าเป็นเบาะคู่หน้านะครับเป็นเกฟล่าเลยนะครับผมในส่วนของนี้เครื่องยนต์นะครับเราก็ได้ท่ออินเตอร์ต่างๆเนี่ยท่อไอเสียแล้วก็ได้ความร่วมมือนะครับจากบริษัท BRD นะครับในการทำให้เครื่องยนต์เนี่ยมีอุณหภูมิที่เย็นขึ้นนะครับส่วนของคลัชนะครับมาจับแรงม้า250ตัวนะครับเราก็ได้รับความร่วมมือนะครับจาก BRC นะครับคลัชนะครับที่มาดูแลตรงนี้ให้เรานะครับเรื่องของเทอร์โบนะครับเราก็อัปเกรดเทอร์โบนะครับเป็นใบนะครับ40มิลนะครับแล้วทั้งหมดทั้งมวลนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาติดตั้งนะครับสินค้าของ Isuzu Shop นะครับเพื่อให้มีการทำงานของเครื่องยนต์ที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็รีดแรงม้า250แรงม้านะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือของช่วงล่างนะครับเพราะว่าพอมีแรงม้ามากขึ้นนะครับเราก็ต้องการช่วงล่างที่เรียกว่ายึดเกาะถนนได้แล้วก็เชื่อใจได้นะครับก็เป็นของ TRD Thailand ครับผมที่จูนอัพทั้งหมดเนี่ยเราคํานึงถึงเรื่องของมลภาวะเป็นหลักนะครับเราจะไม่ให้มีควันดําหรือมีอะไรออกมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ครับว่าแรงสะอาดรักโลกแน่นอนครับผมขั้นตอนก็คือเริ่มต้นจากเราได้นำรถยนต์นะครับเครื่อง GD 2.4 นะครับขึ้น Dyno Test ก่อนเพื่อที่จะทดสอบแรงม้าเดิมๆนะครับแล้วก็ลองมานั่งวิเคราะห์ดูนะครับว่าเราจะสามารถทำให้มาถึงเป้าหมายคือ250ม้าได้ยังไงปรากฏว่าหลังจากที่เราได้มีการทดสอบเครื่องยนต์แล้วเนี่ยคือง่ายกว่าที่คิดคือเราเพียงแค่ประกบเทอร์โบที่มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็เปลี่ยนระบบความเย็นนะครับคือระบบของอินเตอร์คูลเลอร์เข้าไปเนี่ยแล้วก็คลัชเพื่อให้รองรับแรงม้าได้เยอะขึ้นเพียงแค่ส่วนประกอบเท่านี้ครับมันได้เลย250ม้าซึ่งง่ายกว่าที่คิดเยอะมากเพราะว่าด้วยความที่พื้นฐานของเครื่องยนต์เขาดีอยู่แล้วอะครับจุดประสงค์ของโปรเจกต์นี้นะครับเรามองแล้วว่ามันเป็นแรงม้าที่สามารถใช้งานได้ทุกวันเรื่องการบรรทุกเนี่ยรับรองว่าดีขึ้นแน่นอนเพราะว่าด้วยเสน่ห์ของเครื่องยนต์ GD เนี่ยมันมีแรงบิดที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วแล้วเราทำการบริไฟเข้าไปเนี่ยได้แรงบิดจากเครื่องยนต์2004เนี่ยราวๆเกือบ500เนี่ยผมถือว่ามันจะเป็นเครื่องยนต์ที่ขับสนุกมากๆแล้วก็สามารถที่จะบรรทุกแล้วพาไปถึงจุดมุ่งหมายได้อย่างสบายครับผมทำยากไหมบอกเลยว่าง่ายมากง่ายกว่าที่คิดไว้เยอะมากตอนแรกคิดว่าอาจจะต้องเจออุปสรรคหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์อะไรที่ว่าเราจะต้องเอามาใช้ในการ modify แต่ปรากฏว่าทุกอย่างมีรองรับหมดครับในตลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบ intercooler เรื่องของ clutch เรื่องของอะไหล่แต่งในเรื่องของงบประมาณเนี่ยเอาเป็นว่าไม่ได้แพงกว่าการ modify เครื่องยนต์ common rail ตัวอื่นเลยเท่าๆกันหมดอยู่ที่คุณจะยอมเปิดใจอยู่ที่คุณจะยอมรับสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจริงๆเนี่ยวิวัฒนาการมันไปไกลแล้วเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์ GD เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีมากๆครับถ้าเกิดมีทางบ้านสนใจนะครับในการ modify เครื่องยนต์ GD ก็สามารถติดต่อได้ที่ Isuzu Shop นะครับหรือตัวแทนนะครับไม่ว่าจะเป็น BRD BRC นะครับตามอู่ชั้นนำต่างๆเนี่ยสามารถไปขอข้อมูลกันได้เลยครับผมก็อยากจะฝากถึงน้องๆ นะครับหรือเพื่อนๆที่ชอบการแต่งรถนะครับก็อยากฝากให้ดูนะครับว่าไฮลักซ์ลีโว่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีมากๆนะครับคือลองเปิดใจนะครับแล้วเราก็จะเห
เห็นมุมมองใหม่ๆเห็นสมรรถนะใหม่ๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสครับผมความลับก็มันก็ต้องเป็นความลับนะครับแต่ว่าแง้มนิดนึงนะครับว่ามันจะเป็นโปรเจกต์ที่สนุกกว่ามันกว่าเล่นใหญ่กว่าแน่นอนครับยังไงติดตามในคลิปหน้าดีๆนะครับมีให้ชมแน่นอนครับขอบคุณครับ